ด็กๆที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือได้มีโอกาสเป็นผู้นำเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาคือความรับผิดชอบกับสังคมแล้วก็จริยธรรมที่ถูกต้องดิฉันก็เลยคิดว่าไม่ได้สร้างโรงเรียนเพื่อจะมาสอนหนังสือแต่อยากจะสร้างโรงเรียนที่สอนคนดีให้เป็นคนเก่งให้เขายืนอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเข้มแข็งสอนคนเก่งให้เป็นคนดีเพราะว่าถ้ามันไม่มีความดีไม่มีความเมตตามีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำสิ่งดีๆแล้วอ่ะคุณอาจจะเอาความรู้ของคุณไปทำลายคนอื่นได้ถ้าเราสามารถให้คนไม่กี่คนเป็นคนดีได้จริงๆเขาก็น่าจะทำอิมแพคสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้เยอะกว่าอันนี้ก็คือแรงบันดาลใจของเราฉันเลยไม่ได้เน้นว่าจะสร้างโรงเรียนใหญ่เราก็รับนักเรียนตามที่เราคิดว่าเราสามารถจะดูแลให้เขาได้เต็มที่จริงๆดิฉันคิดว่าไม่มีเด็กคนไหนอยากจะเป็นเด็กเกเรถ้าคุณเจอเด็กไม่ส่งการบ้านหรือเขาไม่ยอมทำอะไรบางอย่างเนี่ยคุณไปศึกษาลึกๆคุณจะรู้ว่าวันนั้นเขาอาจจะมีความทุกข์ที่เราเป็นผู้ใหญ่จะคิดว่ามันไม่สำคัญแต่สำหรับเขามันสำคัญสิ่งที่โรงเรียนทำได้นะคะก็คือว่าคุณครูต้องให้ความเข้าใจตรงนี้สำหรับเด็กว่าวันนี้ถ้าเขาไม่ส่งการบ้านเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมให้อภัยเขาบ้างพยายามไฟนอลช่วยเข้าใจให้โอกาสเขาหรือแม้แต่ว่าเอ๊ะถ้ามันบ่อยมากเป็นจนมีปัญหาทางเราก็มีคาวเซอร์ดูแลแต่เราจะไม่เคยคิดว่าเด็กคนนี้ไม่ดีเพราะ20ปีที่ดิฉันทำโรงเรียนดิฉันไม่เคยเจอเด็กไม่ดีโรงเรียนช่วยได้เราเป็นเหมือนบ้านหลังที่2ใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเราโชคดีด้วยว่ามีคุณครูโดยส่วนใหญ่ของเราก็อยู่ระยะยาวทำให้เขาก็เข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็ปัญหาต่างๆของเด็กในระยะยาวด้วยแล้วก็โรงเรียนก็ควรจะต้องไม่ได้ judge เด็กที่ความสามารถในการเรียนของคอร์เดียนเราจะดูเลยว่าจุดเด่นของคุณคืออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดนอกจากการศึกษาก็คือคาแรคเตอร์ของเขาเด็กบางคนเขาไม่รู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรเขาแค่อยากจะทำเรื่องดีๆในโลกนี้เราก็สามารถไกด์ได้ว่าโอเคแล้วอะไรล่ะที่อยู่ทำแล้วมีความสุขในความสุขของคุณทุกๆเรื่องคุณสามารถทำสิ่งดีๆได้ในส่วนตัวดิฉันก็คิดได้ว่า good education จริงๆแล้วเนี่ยมันนอกเหนือจากหลักสูตรมันคือ experience ของชีวิตด้วยนั่นหมายความว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตที่ช่วยเหลือตัวเองเริ่มมีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นถ่ายทอดจากคนรอบข้างหรือแม้แต่ผู้ปกครองรวมทั้งที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้เขามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นอันนี้เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดGood School ไม่ได้อยู่กับสิ่งปลูกสร้างอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจของคนในทั้งองค์กรที่อยากจะพัฒนาเด็กๆของเราทั้งในวิชาการแล้วในการเสริมสร้างคาแรคเตอร์ของเขาในโลกที่ไหนที่มีอินเทอร์เน็ตที่นี่จะมีความรู้แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคุณครูจะยอมเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กไหมจริงๆแล้วคุณครูไม่จำเป็นต้องว่าเก่งที่สุดแต่มีความตั้งใจพยายามที่จะนำสิ่งดีๆมาในชีวิตของเด็กที่เขาสอนมีความรักผูกพันโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าโรงเรียนไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเท่ากับโลกคนที่ขาดทุนก็คือนักเรียนของเรานะคะBeen in this school now for 16 years, and we have about 1,000 students from all the way from pre-K to grade 12. It's a really beautiful school, and the reason I'm staying quite a long time is also because of the mission statement of the school. It's very different. The idea of the mission statement is we want kids to be very strong academically. That's very important. We want them to go to the best universities, of course, but we also want them to become good people.A good person and really make a difference in the world, a very positive difference. If they can make a difference in making the lives of people they work with or the people work for them to have better lives, then I think we're going to make the world a really a better place. Of course, it's our immersion program within the IB. When they arrive in pre-K, most of our students speak Thai or English, but they will be taught in English and Chinese.Anything they're learning. So when they come with, three languages, three different alphabets, and then they leave the school being very close to perfect trilingual people, you know, what kind of chance they have? And the reason it's a special school as well is because we actually have 1,000 students, but we have 230 full-time teachers.We have 35 to 40 teaching assistants. You're talking about a ratio of 1 to 4. Students are really well taken care of. We have our Concordian value. We have the IB program with the learner profiles. IB is all about being a real thinker and being able to think critically.
critically, looking at the world from different perspectives. This is not usual. The world needs people who know how to think, who know how to solve problems. And our Concordian students can do that. And I'm really proud to see now our 11 or 12 graduating class, you know, now they are, you know, they passed university, they're leading companies, they're doing so well in their everyday life. And I'm very proud of them. Actually, the IB is a lot of fun. It's based on inquiry approach, and which means that everything we teach them has to have a connection to the life of the student. If they learn math and it's just learning counting or addition, multiplication, graphing, and it doesn't really make sense to them, they cannot really apply it. So that's the power. Now, of course, you study hard, so you want to be able to play sports, you want to be able to have fun. And you know, when you play sport, it's not just team sport, it's actually team building. It's actually knowing how to have sportsmanship, to be able to win sometimes and be humble about it, and sometimes to lose and learn from it. We also have a very large grand theater, the amphitheater, because we want students to be able to perform, to feel comfortable, to be able to perform and showcase their talent. We always tell our students, and you have to tell us what your passion is, because we can help you develop your passion. And if your passion is sports, music, is science, is art, we'll be able to help you achieve your goal. And at the end of the day, a child learns better when they like what they learn.